รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหอยที่เป็นหนึ่งในสุดยอดของเมนูอาหารที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารนะคะอีกทั้งยังมีสรรพคุณในการรักษาป้องกันโรคสมองเสื่อมรักษาบาดแผลชะลอความแก่หรือแม้กระทั่งบำรุงผิวนะคะแน่นอนค่ะหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของหอยเป๋าฮื้อและเพื่อไขปริศนาความลับของหอยเป๋าฮื้อนะคะวันนี้ค่ะก้ามปูขอออกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปตามหาความรู้ของหอยเป๋าฮื้อมาฝากคุณผู้ชมค่ะโอ้ตัวใหญ่มากอ๋อนี่ไงที่เปลือกมันนะคะมีรูเต็มไปหมดเลยโอ้พอเขายกกระเบื้องนะคะเปิดขึ้นมาข้างใต้หอยเป๋าฮื้ออยู่เต็มเลยนะคะหอยเป๋าฮื้อตัวขนาดนี้นะฮะสามารถขายได้ถึงตัวละ1ล้านฟองนี่คือแม่ทั้งหมดนะฮะค่ะนี่คือตัวอย่างให้ดูตรงนี้คือเป๋าฮื้อเพศผู้สีขุ่นๆเหล่านี้คือสเปิร์มทั้งนั้นสเปิร์มเขาเล็กมากไข่นี่ขนาด120ไมครอนค่ะแต่สเปิร์มน่ะเล็กมากกว่านั้นเยอะฮะครับค่ะหอยเป๋าฮื้อจะเป็นหอยฝาเดียวนะครับมีรูเรียงเป็นแถวอยู่บนฝาซึ่งใช้ประโยชน์ต่างๆตามแต่อวัยวะภายในหอยเป๋าฮื้อไม่เคยเปลี่ยนเปลือกนะครับหอยเพิ่งมีเปลือกเดียวเติบโตไปเรื่อยๆสร้างรูใหม่ด้วยมุกหอยเป๋าฮื้อเป็นเหมือนหอยมุกเลยนะฮะสามารถสร้างหรือทำหอยมุกได้เช่นเดียวกันดังนั้นประโยชน์ของเปลือกหอยเป๋าฮื้อประโยชน์ของคุณค่าทางอาหารของเป๋าฮื้อจึงค่อนข้างจะสูงมากแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากญี่ปุ่นด้วยหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่นหาทานได้ในเมืองไทยอร่อยรสชาติไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะและหอยเป๋าฮื้อนะคะก็มีประโยชน์มากมายค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวให้น่าติดตามแล้วก็ค้นหานะคะรวมออกตามหาเรื่องราวของหอยเป๋าฮื้อได้ในกบนกกะลาวันนี้ค่ะของเรื่องราวของหอยเป๋าฮื้อนะคะก้ามปูขอพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นหาคำตอบที่ร้านแห่งนี้ค่ะร้านชุนค่ะแต่ว่าจะหอยเป๋าฮื้อเนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับร้านแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคำตอบพร้อมๆกันด้านในค่ะเข้ามาในร้านเนี่ยนะคะคือเดาไม่ยากเลยการตกดีไซน์เนี่ยเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแน่นอนว่าอาหารต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นแน่นอนครับแต่ก้ามูสงสัยว่าแล้วหอยเป๋าฮื้อค่ะครับมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเมนูอาหารญี่ปุ่นนะคะพี่แซ่บได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในร้านซูชิโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเองนะครับซูชิที่ใช้เป๋าฮื้อเนี่ยเป็นอะไรที่แพร่หลายอยู่แล้วจริงๆแล้วการกินเป๋าฮื้อเนี่ยที่เป็นซูชิเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นซูชิดั้งเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากเป๋าฮื้อเนี่ยมีคอลลาเจนเยอะทำให้ผิวพรรณเต่งตึงอ๋อประโยชน์ของเป๋าฮื้อคือกินเข้าไปแล้วเต่งตึงใช่หอยเป๋าฮื้อนะคะเป็นหอยที่ได้รับความนิยมในการนำมาบริโภคสูงค่ะในอดีตนะคะผู้ที่จะได้รับประทานหอยเป๋าฮื้อก็จะมีแต่พวกจักรพรรดิและบรรดาเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะหอยเป๋าฮื้อเป็นอาหารทั่วไปที่นิยมกินกันในโอกาสสำคัญต่างๆเนื่องจากบางคนนะคะยังมีความเชื่อว่าหอยเป๋าฮื้อเป็นเมนูอาหารที่มีความเป็นสิริมงคลค่ะจึงทำให้เกิดการบริโภคอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งการรับประทานหอยเป๋าฮื้อของแต่ละประเทศนะคะก็จะมีภาพลักษณ์และก็ความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างประเทศจีนนั้นนะคะเขาก็จะรับประทานเพื่อเน้นในเรื่องของการบำรุงกำลังเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขารับประทานกันเพื่อการบำรุงสายตาและก็เพื่อผิวพรรณที่ดีค่ะสำหรับประเทศเกาหลีนะคะเขาก็นิยมนำไปทำเป็นข้าวต้มค่ะในด้านของประโยชน์นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการบำรุงฟื้นตัวให้กับผู้ป่วยค่ะส่วนประเทศไทยของเรานั้นนะคะเขาก็จะนิยมรับประทานกันเพื่อบำรุงร่างกายและก็สุขภาพค่ะ
สดๆแน่นอนเมนูที่มีอะไรบ้างคะตัวแรกก็จะเป็นเป่าฮือซาซิมิค่ะราคาแพงไหมคะเป่าฮือซาซิมิโอ้ตอนนี้320ครับไม่แพงไม่แพงทั้งชามเนี่ยเหรอคะใช่ใช่320เองใช่ครับถ้าแพงเกินไปเนี่ยคนก็จะเอื้อมไม่ถึงเราก็อยากจะบอกว่าเอ้ยเรามาเปิดประสบการณ์การทานอาหารดีกว่าให้คนมาลองชิมเป่าฮือดีกว่าก็คืออยากให้คนเข้าถึงเป่าฮือซาซิมิไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะไม่คาวเลยครับแล้วก็คือเนื้อมันเคี้ยวลงไปแล้วมันจะแบบกรุ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 บไม่เหนียวด้วยไม่เหนียวค่ะแต่ว่ามันกรอบอะค่ะมันเป็นเนื้อหอยที่กรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็จะมีรสชาติแบบหวานหวานอันนี้เป็นตัวที่อยากให้ทานเลยครับเพราะว่านี่คือตัวเปิดประสบการณ์ตัวแรกหอยเป่าฮื้อหรือหอยโข่งทะเลนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะโบโลนค่ะเป็นหอยโข่งทะเลฝาเดียวอาศัยอยู่ตามโขดหินแถบชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่กินพืชที่มีอายุยืนค่ะและหอยเป่าฮื้อนะคะก็ยังเป็นสัตว์ที่มีเรื่องราวที่สำคัญค่ะโดยในสมัยก่อนนะคะตามความเชื่อของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้นเขาได้ใช้หอยชนิดนี้เขียนตัวอักษรถึงพระเจ้าด้วยล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะหอยเป่าฮื้อก็ยังเป็นอาหารชั้นยอดที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการด้วยเหตุนี้เองค่ะทำให้หอยเป่าฮื้อนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นเป่าฮื้อยำไทยนะครับอันนี้จะเหมาะก็คนไทยเนี่ยชอบรสชาติที่เผ็ดอยู่แล้วเป็นเป่าฮื้อสดไหมกึ่งสดครับกึ่งสดประมาณ 50-60% 60% เป่าฮื้อยำนะคะครับอันนี้เป็นเสิร์ฟเป็นตัวเลยนะครับเสิร์ฟเป็นตัวเลยทานเป็นตัวเลยใช่ครับอารมณ์เหมือนแบบกุ้งแช่น้ำปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคล้า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 ยกันกึ่งดิบกึ่งสุกใช่ครับแต่ก็ไม่มีกลิ่นคาวมีรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีคือทานได้พอดีคำไอ้ด้านหน้านี่หูหน้าตาสวยมากอันนี้จะเป็นเป่าฮื้อนึ่งสาเกแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นทำไมต้องนึ่งสาเกซีอิ๊วญี่ปุ่นมันเป็นสูตรของทางญี่ปุ่นมันเป็นสูตรเพื่อเพิ่มความหอมเหมือนกับทำอาหารจีนครับก็จะมีเหล้าจีนด้วยนะครับทำให้รสชาติมันหอมมากขึ้นกลิ่นหอมหอมแบบหอมซีอิ๊วหอมมากมากเลยอันนี้หวานอ่ะหวานเลยใช่ไหมครับราคาของเป่าฮื้อมันค่อนข้างอย่างที่พี่บอกมันสูงมันคุ้มค่าถ้าเกิดการเอามาทำในนี้อันนี้ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มแล้วก็เราโชคดีที่ได้แหล่งวัตถุดิบที่ส่งมาให้เนี่ยอยู่ในภูเก็ตด้วยครับแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่มาจากญี่ปุ่นด้วยดีเข้าไปใหญ่เลยเป่าฮื้อที่เราเห็นนี่ใช่ไม่ใช่เป็นหอยเป่าฮื้อที่เราเก็บมาจากทะเลไทยใช่เป็นของญี่ปุ่นอีกต่างหากเรียกได้ว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่านี่ก็คือหอยเป่าฮื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่นหาทานได้ในเมืองไทยไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยรสชาติไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะเป่าฮือสายพันธุ์ญี่ปุ่นตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับหอยเป่าฮือกันไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก้ามปูจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป่าฮือหนึ่งเดียวในประเทศไทยไปดูกันว่าหอยเป่าฮือที่นั่นเป็นหอยเป่าฮือพันธุ์อะไรและมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วเขาเลี้ยงไว้ทำไมช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะช่วงกบจูเนียร์ปีเกตก้าวอย่างไทยไปกับโลกถึงเวลาเปิดห้องประชุมลับตัดสินผลงานรอบ24ทีมสุดท้ายครั้งที่2ซึ่งน้องๆได้นำคำแนะนำของคณะกรรมการกลับไปปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้วส่งกลับมาประชันกันอีกครั้งคราวนี้ต้องบอกว่าสร้างความประหลาดใจและหนักใจให้กับกรรมการไม่น้อยเลยทีเดียวการตัดสินปีนี้ยากผมลำบากใจเลยคือชุดนี้รุ่นนี้เนี่ยสแตนดาร์ดสูงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกินความคาดหวังตั้งแต่เขาส่งเข้าประกวดแล้วคือผมไม่เชื่อเลยว่านี่คือผลงานของเด็กมัธยมอ่ะจะเลือกใครมาเป็นอันดับหนึ่งในดวงใจนี่เลือกไม่ได้เลยอ่ะเวลา3อาทิตย์ตรงนี้เนี่ยน้องๆใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแบบโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆใกล้เข้ามาอีกก้าวแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7ทีมไหนจะเป็นผู้คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้ไปครองได้เตรียมมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันติดตามทุกความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่สนับสนุนทุกก้าวย่างโดยตอนนี้นะคะก้ามปูกับพี่หมอก็ลงมาในบ่อเลี้ยงหอยเป่าฮื้อเมื่อลงมานะคะจะสัมผัสได้ถึงความเย็นความเย็นของน้ำรอบข้างก้ามปูเนี่ยมีแผ่นกระเบื้องเรียงรายเต็มไปหมด